Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่23เมษายน2022ซีรีส์การนมัสการคืออาวุธของเราวันที่6จงนมัสการท่ามกลางความไม่แน่นอนโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมากมายโรคระบาด ที่เกิดขึ้นทำให้กิจวัตรประจำวันของเราได้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากผู้คนต่างโหยหาที่จะเข้าสู่ความปกติใหม่ความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้หลายคนเกิดความกังวลและความเครียดจนบางครั้งก็ทำให้ผู้คนไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆไม่อยากกลับไปทำงานที่ออฟฟิศการเดินทางกลายเป็นเรื่องลำบากการกลับไปร่วมนมัสการที่คริสตจักรก็ดูไม่จำเป็นอีกต่อไปหลายครั้งจึงเป็นเรื่องยากที่เราจะคงความหวังและความคิดแง่บวกท่ามกลางความไม่แน่นอนของชีวิตเช่นนี้แล้วเราต้องทำเช่นไรในฐานะผู้เชื่อเราจำเป็นต้องทำสิ่งที่เราทำมาเสมอเพื่อเราจะก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปได้เราต้องนมัสการสดุดีบทที่46ข้อ1ถึง3พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่ทะเลเดือดแม้ว่าน้ำทะเลคึกขนองและฟองฟูแม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอันละวนนั้นเสลาการนมัสการเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สุดในคลังแสงของเราเมื่อเรากล่าวและดำเนินชีวิตในพระคำของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็ก่อตัวขึ้นไม่เพียงแค่ในชีวิตของเราแต่ยังส่งไปถึงผู้คนที่เปิดหูรับฟังพระคำของพระองค์การนมัสการจึงไม่ใช่กิจกรรมสำหรับคริสตจักรเท่านั้นแต่เราจำเป็นต้องนมัสการจากที่บ้านของเราจากที่ทำงานของเราจากโรงเรียนจากในรถระหว่างการเดินทางจากบนที่นอนจากทุกที่ในชีวิตของเราเมื่อศัตรูเข้ามาโจมตีชีวิตเราเราจะไม่ยอมแพ้เพราะเรามีอาวุธที่เคลื่อนภูเขาใหญ่ได้ในมือของเราพระเจ้าทรงประทานอาวุธแห่งการนมัสการไว้ให้เราแล้วดังนั้นเราจึงไม่กลัวแม้จะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่เราก็ไม่หวั่นเพราะวันนี้เราจะนมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงอวยพรเรามากมายเหลืออนันต์พระเจ้าผู้ทรงทราบอนาคตของเราเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของอนาคตนั้นโยชูวาบทที่1ข้อ9เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าครั่นคล้ามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปศัตรูเองก็มีเครื่องมือและอุบายที่จะทำให้เราหลงไปจากทางของพระเจ้าทั้งความสงสัยความกังวลความเศร้าทั้งหมดนี้คือกลอุบายที่มารใช้เพื่อหลอกล่อและทำลายเราแต่การนมัสการจะทำให้เรามีชัยชนะเหนือทุกสิ่งการนมัสการคืออาวุธของเราจงหมั่นรับมันให้คมฝึกฝนการนมัสการเสมอแล้วเราจะมีชัยร่วมกับพระเยซูในทุกวันสดุดีบทที่150ข้อ1ถึง6สรรเสริมพระยาเวจงสรรเสริมพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์จงสรรเสริมพระองค์ในพื้นฟ้าอันอานุภาพของพระองค์จงสรรเสริมพระองค์เพราะกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์จงสรรเสริมพระองค์ตามความยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์จงสรรเสริมพระองค์ด้วยเสียงแตรจงสรรเสริมพระองค์ด้วยพิณเขาคู่และพิณใหญ่จงสรรเสริมพระองค์ด้วยรำมนาและการเต้นรำจงสรรเสริมพระองค์ด้วยเครื่องสายและปีจงสรรเสริมพระองค์ด้วยเสียงชิงจงสรรเสริมพระองค์ด้วยเสียงฉาบจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริมพระยาเวสรรเสริมพระยาเวสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้ในช่วงการระบาดของโควิด-19ที่ผ่านมานั้นมีความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนใดเกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างการนมัสการของเราในช่วงที่ผ่านมาเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร
ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเราขอบคุณที่ความรักของพระองค์นั้นมั่นคงและสดใหม่เสมอสำหรับเราในช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้เราขอพระองค์ทรงช่วยให้เราได้ยึดมั่นที่พระองค์ได้จับจ้องมองที่พระองค์ผู้ทรงสถิตผู้ทรงสัตย์ซื่อแม้สถานการณ์รอบตัวจะเปลี่ยนไปขอทรงประทานกำลังให้เราได้ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ไปได้ให้ชีวิตของเราตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงหรือพระธรรมแห่งความรักของพระองค์เราขอเลือกที่จะนมัสการพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และเป็นเจ้าของแผนการอันดีในชีวิตของเราผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน